ทุกคนครับนี่คือที่แปลงใหม่ของผมครับที่ผมจะใช้สร้างสตูดิโอสำหรับถ่ายงานในช่อง T3B ของเราครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นสร้างออฟฟิศของเรากันแล้วนะครับบอกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในเรื่องของการสร้างบ้านน็อกดาวน์นะใครยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับในเรื่องข้อกฎหมายนะครับในเรื่องแนวทางการสร้างย้อนกลับไปวิดีโอก่อนหน้าได้เลยนะครับจะสร้างบ้านก็ต้องมีฐานรากถูกไหมครับตัวฐานสำหรับการวางบ้านน็อกดาวน์นั้นมีได้หลายแบบเลยนะถ้าเพื่อนๆซื้อบ้านน็อกดาวน์สำเร็จรูปเอาแบบมาวางตึ้งตั้งได้เลยนะครับก็จะมีการแบบหล่อตอหม้อในที่ก็มีนะครับมีการเอาคานนะครับเป็นเสาปูนมาตั้งเรียงไว้กับพื้นแล้วตั้งคอนเทนเนอร์หรือสร้างบ้านก็มีนะครับหรือบางครั้งนะครับเราก็สามารถเทปูนไปหมดเลยนะครับหนาสัก10หรือ15เซนแล้วสร้างบ้านน็อกดาวน์หรือเอาบ้านน็อกดาวน์มาตั้งไว้ก็ได้ครับและอย่างที่บอกไปในวิดีโอที่แล้วนะครับถ้าเราสร้างตัวอาคารแยกกับพื้นชัดเจนนะครับแบบนี้เราไม่จำเป็นจะต้องขออนุญาตก่อสร้างครับอย่าลืมนะอาคารที่สร้างจะต้องเป็นน็อกดาวน์ไม่ใช่ห้องนอนและต้องไม่มีห้องน้ำนะครับแต่ถ้าใครจะสร้างบ้านมีห้องนอนมีห้องน้ำก็ไปขออนุญาตกับอบต.ให้เรียบร้อยนะส่วนวันนี้เราจะมาเริ่มสร้างสตูดิโอของผมเริ่มจากฐานรากกันเลยบ้านกึ่งลอยกึ่งจมนะครับทำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็เตรียมขึ้นโครงเหล็กสร้างบ้านกันได้เลยครับกันเพื่อนที่มีคำถามนะว่าทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้นะครับต้องบอกว่าผมไปปรึกษากองช่างที่อบต.มาแล้วนะครับเป็นผอ.กองช่างนะท่านก็แนะนำนะครับว่าการสร้างแบบไหนนะครับเราไม่ต้องขออนุญาตนะครับซึ่งผมตกลงและตัดสินใจในการสร้างออฟฟิศนะครับซึ่งจะเป็นอาคารชั่วคราวแบบน็อกดาวน์นะแบบนี้เราก็ไม่ต้องขออนุญาตแบบที่ไม่ต้องขออนุญาตมีทั้งหมด3แบบครับแบบแรกก็คือตอหม้อลอยคือเป็นลูกปูนลูกใหญ่ๆเลยมาตั้งบนพื้นนะครับแบบที่2ตอนแรกผมก็คิดจะทำนะครับคนไทยไม่ค่อยทำแต่ฝรั่งนิยมมากนะครับนั่นก็คือการเอาเสานะครับเป็นเสาปูนใหญ่ๆนะครับอาจจะเป็นไม้หมอนรางรถไฟอาจจะเป็นเสารั้วนะครับหรืออาจจะเป็นแผ่นปูนสำเร็จก็ได้นะมาวางไว้บนพื้นนะครับแล้วก็เอาบ้านน็อกดาวน์เนี่ยมาตั้งเลยนะครับแต่การตั้งแบบนี้อาจจะมีปัญหาได้นะถ้าพื้นดินของเพื่อนนะครับยังไม่แน่นนะครับมีความยวบยาบนะครับหรือว่าฝนตกแล้วเดี๋ยวดินมันอาจจะยุบอีกนะเป็นที่ถมใหม่แบบนี้นะครับการวางนะครับมันก็อาจจะทำให้ในอนาคตพื้นที่มีความไม่สม่ำเสมอกันได้ครับส่วนแบบที่3ที่ผมจะทำวันนี้นะครับนั่นก็คือตอหม้อกึ่งลอยกึ่งจมจริงเพื่อนๆสามารถทำเป็นลูกปูนนะครับฝังลงไปในดินทั้งลูกเลยก็ได้นะครับคือในอนาคตเนี่ยผมมีแพลนครับว่าผมจะถมที่ให้สูงขึ้นอีกสักนิดนึงครับถ้าเราจะถมที่ในอนาคตอ่ะแล้วเราทำตอหม้อเสมอดินไว้แต่แรกเลยใช่ไหมอีกหน่อยครับพอเรามาถมที่เหล็กมันก็จะจมอยู่ใต้ดินครับให้เป็นเหล็กกาวาไนซ์นะลงไปจมอยู่ใต้ดินมันก็ไม่ค่อยดีครับมีโอกาสผุพังได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูหน้างานของเรากันเลยครับผมเริ่มต้นด้วยการเกลี่ยที่ปรับระดับแล้วก็ปักหมุดกำหนดขอบเขตนะครับว่าผมจะสร้างอาคารขนาดใหญ่แค่ไหนสตูดิโอที่ผมคิดจะสร้างเนี่ยขนาดคือ2เมตร40คูณ6เมตรครับตอนแรกผมจะเอาสะดวกสบายครับก็เลยคิดจะเอาคอนกรีตสำเร็จวางไว้กับพื้นแนวนอนแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็จะสร้างอาคารขึ้นมาเลยครับแต่พอมาคิดดูอีกทีเอ๊ะที่เรามันเพิ่งถมนะถ้าวางไปผ่านหน้าฝนปีนี้ไม่น่าจะรอดได้ครับผมก็เลยเปลี่ยนใจคิดจะทำตอหม้อแบบลอยครับแต่แบบลอยเนี่ยผมก็ต้องทำแบบตอหม้อขึ้นมาอีกใช่ไหมผมก็เลยใช้วิธีการขุดดินเพื่อทายดินเนี่ยเป็นแบบตอหม้อซะเลยแล้วก็ทำแบบขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวครับผมก็เลยเรียกมันว่าตอหม้อกึ่งลอยกึ่งจมครับทีนี้สำหรับคนที่ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำฐานรากนะครับหรือทำฟุตติ้งที่แข็งแรงนะครับหรือว่าจะเอาเสาเหล็กนะครับหล่อลงไปในเสาปูนเลยก็ได้นะครับหรือจะตั้งเสาปูนขึ้นมาเลยก็ได้นะตามผมวันนี้นะครับจะเป็นอาคารแบบชั่วคราวนะครับดังนั้นฐานที่เราจะทำเนี่ยมันจะต้องเป็นฐานที่สามารถแยกออกจากตัวอาคารบ้านได้นะครับผมก็จะต้องเตรียมฐานนะครับที่มีเพลทแบบนี้นะครับเพื่อเดี๋ยวจะเชื่อมเหล็กนะครับทำเสาลงไปบนนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวฐานเนี่ยมันมีน็อตนะครับสามารถแยกออกได้นะเวลาอีกหน่อยเราอยากจะยกย้ายที่นะครับเราก็สามารถถอดน็อตนะครับแล้วก็ยกนะครับยกไหวไหมเนี่ยนะครับถ้ามีหลายๆคนก็คงยกได้นะครับก็สามารถยกเคลื่อนย้ายอาคารไปได้นะครับเพลทที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นเพลทกาวาไนซ์นะครับขนาด7นิ้วนะเสาที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นเสา4คูณ4นิ้วนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้มันจะได้มีสเปซนะครับที่ว่างในการเชื่อมขยับเสาได้เนาะแล้วก็หัวน็อตเวลาขันเนี่ยมันจะได้ไม่ชนนะครับส่วนตัวโบลต์ที่ผมจะใช้นะครับผมเลือกใช้น็อตแบบนี้นะครับเป็นน็อตเสาไฟฟ้านะจริงๆเพื่อนๆสามารถใช้เจโบลต์ก็ได้นะถ้าเพื่อนๆทำลูกปูนนะครับค่อนข้างลึกนะแต่ว่าผมก็ใช้น็อตเสาไฟฟ้าแบบนี้นะที่มีขายทั่วไปนะเคยทำเสาลงจอดรถแล้วใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยตอนที่เราเริ่มต้นนะครับผมก็จะใส่น็อตไปก่อนนะ1ตัวแบบนี้
นี่นะครับใส่น็อตอุดไว้ก่อน1ตัวนะครับแล้วก็เอาน็อตอีกตัวนะครับมาขันประกบไว้แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ทำไปให้ครบนะครับทั้ง4ตัวเลยเราก็จะได้ฐานแบบนี้นะครับที่เดี๋ยวเราจะเอาไปฝังไว้ในตัวปูนของเราครับทีนี้จะมีบางคนนะครับเขาก็จะใช้ตัวโบลเนี่ยฝังลงไปกับปูนเลยเนาะแล้วก็ใช้เพจเป็นตัวล็อกนะได้เหมือนกันนะครับก็คือฝังโบลลงไปในปูนนะครับเสร็จแล้วก็เอาเพจมาล็อกไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ขันแบบนี้แล้วก็ไปวัดระดับเอาแบบนั้นก็ได้นะครับทีนี้ก่อนทำงานนะครับเราก็จะหาเซนเตอร์ของเพลทก่อนนะครับตัวนี้เป็นเพลทขนาด7นิ้วใช่ไหมตรงกลางก็คือประมาณ 3.5 นะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ตำแหน่งเซนเตอร์ของเสาที่เราจะเชื่อมแล้วนะครับแต่ว่าเห็นไหมมันก็พอเราใช้เพลทใหญ่อะมันก็จะมีสเปซนะครับเกิดมันมีความผิดพลาดในการวัดนะครับตอนที่เราทำงานนะมันก็จะเคลื่อนได้นะถ้าเราใช้เพลทเล็กนะครับไปชิดน็อตเลยเนี่ยเวลามันผิดพลาดเนี่ยมันก็จะขยับลำบากนะเพราะว่ามันจะติดหัวน็อตนะและปูนที่ผมเลือกใช้ทำฐานรากในวันนี้นะครับก็คือปูนอินทรีเพชรพลัสครับปูนอินทรีชื่อนี้ใครก็รู้จักและปูนอินทรีก็มีหลายสูตรมากๆเรามารู้จักปูนอินทรีกันก่อนครับเซตนี้ถือเป็นเหล่าฮีโร่ของปูนอินทรีเลยครับปูน5สีอินทรี5ตัวตัวแรกเลยคืออินทรีแดงที่ช่างชอบใช้ตัวนี้อุ้มน้ำสูงกำลังอัดสูงขึ้นงานฉาบง่ายฉาบได้เรียบลื่นเหมาะกับงานก่อฉาบปูนรวมถึงงานคอนกรีตขนาดเล็กจริงๆแล้วงานวันนี้ก็สามารถใช้ได้ครับอินทรีเขียวตัวนี้อเนกประสงค์ครับใช้ก่อฉาบเทเป็นปูนมาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไปอินทรีทองตัวนี้สำหรับงานฉาบละเอียดพิเศษเนื้อปูนละเอียดกว่าปูนซีเมนต์ธรรมดาถึง2เท่าไหลตัวได้ดีแทรกซึมยึดเกาะตัวกันได้ดีเหมาะกับงานตกแต่งเก็บรายละเอียดหรืองานประติมากรรมปูนปั้นครับอินทรีซูเปอร์หลายคนสับสนกับอินทรีเขียวถุงนี้โลโก้อินทรีจะเป็นสีแดงครับเนื้อจะนุ่มเนียนและยึดเกาะได้ดีกว่าเหมาะสำหรับงานก่ออิฐฉาบปูนรวมถึงงานคอนกรีตขนาดเล็กคืองานทั่วไปอยากได้ความแข็งแรงยิ่งขึ้นเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยส่วนพระเอกของผมในวันนี้คือปูนอินทรีเพชรพลัสถุงสีน้ำเงินครับจริงๆตัวนี้เป็นปูนไฮดรอลิกประเภท GU ตัวนี้เหมาะกับงานโครงสร้างงานคอนกรีตสำเร็จที่จะต้องการความแข็งแรงและการลื่นไหลอย่างดีครับเทง่ายผสมง่ายแข็งแรงผมพิสูจน์มาแล้วนะครับจากการเทพื้นโรงจอดรถใช้งานมาแล้ว4ปีไม่มีแตกร้าวเลยครับทุกคนนะครับวิธีทำฐานรากของผมเนื่องจากบ้านของผมเป็นบ้านน็อกดาวน์แล้วก็ไม่ได้รับน้ำหนักเยอะมากมายนะครับเพราะว่าโครงเหล็กแล้วก็เป็นแมทเทิลชีททั้งหมดเลยนะครับซึ่งน้ำหนักเนี่ยมันจะเบามากๆแต่ว่าเพื่อนๆต้องดูนะครับว่าถ้าโครงสร้างของเพื่อนๆเยอะกว่านี้นะครับมีต้องรับน้ำหนักมากกว่านี้นะครับแล้วเผื่อแรงของลมแล้วก็ฝนที่จะพัดด้วยนะครับผมใช้วิธีนะครับขุดพื้นลงไปเพื่อทำลูกปูนนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะเหมือนกับตอนที่ผมทำเสาโรงจอดรถตรงนู้นเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะทำในรูปแบบเดียวกันนะครับตัวลูกปูนเนี่ยผมไม่ได้ถักเหล็กนะแต่เดี๋ยวจะเอาเหล็กเส้นเนี่ยเสียบไว้เฉยๆแล้วจะค่อยๆทยอยทำไปทีละลูกนะครับทำไปวัดภัยนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดครับเริ่มต้นเนี่ยผมก็เอาเศษไม้พาเลทที่เหลืออยู่ในบ้านนี่แหละครับมาทำไม้แบบเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวฐานเนี่ยผมไม่ได้ทำกว้างมากนะฐานอยู่ที่ประมาณขนาด40เซนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ขุดลึกลงไปนะก็ประมาณ40เซนนะครับผมใช้แค่นี้เนี่ยเพียงพอแล้วครับราดน้ำนะครับลงไปในหลุมนะครับให้ตัวหลุมมันแน่นนะการโรยผงปูนลงไปเนี่ยจะช่วยทำให้คอนกรีตที่เรามาเทเนี่ยไม่สูญเสียความชื้นเร็วจนเกินไปครับสำหรับสูตรปูนเนี่ยผมใช้ตามที่ผู้ผลิตเขากำหนดมาตามหลังถุงแบบนี้เลยนะครับทุกคนครับลูกปูนอันนี้ผมไม่ได้ผูกเหล็กนะครับแต่ผมจะใช้แค่เหล็กนะเสียบลงไปนะครับเสียบลงไปในลูกปูนแบบนี้นะจริงแล้วเพื่อนๆสามารถซื้อน็อตตัวยาวกว่านี้ก็ได้นะแต่พอดีผมซื้อตัวสั้นมานะครับค่อยๆยัดดันลงไปแบบนี้ฮะตอนวางนะครับเราต้องดูระดับน้ำด้วยนะทุกคนครับตอนนี้จะไปแกะลูกปูนนะครับเพราะว่าทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วผมชอบแกะลูกปูนตอนที่แบบมันบัดหมาดนะฮะผมแกะบัดหมาดนะครับถ้ามันแตกหรือมันมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะสามารถตกแต่งมันได้ครับอันนี้คือต่อหม้อลูกที่เราทำเมื่อวานนะครับวันนี้ผมก็
ทำลูกที่2นะครับค่อยๆทำไปนะครับระหว่างทำนะทำไปทีละลูกนะครับแล้วเราก็วัดระนาบนะครับรวมถึงวัดองศาไปด้วยนะครับว่าต่อหม้อที่เราทำเนี่ยไม่เบี้ยวนะครับผมก็เอาเหล็กวางแบบนี้นะครับเพื่อเช็คระดับน้ำครับเพื่อจะเห็นนะครับว่าจากต่อหม้อลูกแรกนะผมก็วัดทำกากบาทมาร์กไว้นะครับเวลาผมวางเนี่ยผมก็จะวางเหล็กนะครับให้อยู่ตรงกึ่งกลางแบบนี้เลยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเห็นไหมจากพื้นดินนะครับกับลูกที่3นะความสูงมันต่างกันเยอะมากเลยนะครับเวลาเราวางไม้แบบลงไปนะครับเราจะเห็นว่าอ้าวก็ลูกปูนมันก็น่าจะเท่าๆกันนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูตัวระดับน้ำดีๆอ่ะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าระดับน้ำมันไม่ตรงครับเพราะว่าพื้นฝั่งนี้ตอนที่ถมครับมันสโลปมาฝั่งนี้นะดังนั้นพื้นมันก็จะเอียงเราก็ต้องทำการหนุนไม้แบบนะครับให้สูงขึ้นปูนอินซีเพชรพลาสนะครับเนื้อปูนเนี่ยก็จะลื่นนะครับแล้วก็ไหลนะครับเวลาที่เราเทเข้าแบบนะเนื้อปูนมันก็จะเข้าไปเหลี่ยมสวยๆเลยนะครับผมจะใช้ปูนนะครับประมาณโม่นิดๆนะครับโม่กว่าๆโม่เศษๆนะข้อดีของการทำเพจและใส่น็อตบนล่าง2ตัวแบบนี้นะครับเวลาที่เราวางเพจนะแล้วมีปัญหาไม่ตั้งฉากนะครับเราสามารถมาปรับน็อตขึ้นได้นะครับนี่เราก็มาปรับน็อตนะครับองศาตามนี้เนาะแค่นี้เพจของเราก็ระดับน้ำโอเคแล้วทีนี้บางคนอาจจะสงสัยครับว่าอ้าวทำไมผมไม่เทปูนเอาแพลนมาเทปุ๊บเดียวเองนะที่แค่นี้แป๊บเดียวก็เสร็จนะครับผมลองคิดดูแล้วนะถ้าเอาแพลนปูนสำเร็จรูปมาเทเนี่ยแล้วผมต้องมานั่งเกลี่ยคนเดียวเนี่ยมันน่าจะเหนื่อยเกินไปครับเพราะเวลาที่แพลนมาเนี่ยเราต้องใช้เวลานะในการเกลี่ยที่รวดเร็วนะครับต้องทำให้เสร็จไปในประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงคือผมเป็นคนชอบทำอะไรด้วยตัวเองทำชิวๆทำไปวันละนิดนะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับของการทำต่อหม้อแล้วตอนนี้ก็เพื่อนจะเห็นนะครับต่อหม้อเสร็จไป1 2 3 4 4ลูกแล้วนะครับเหลืออีก2ลูกครับงานฐานบ้านของผมก็เสร็จเรียบร้อยด้วยปูนอินทรีเพชร Plus ครับและถ้าเพื่อนๆอยาก DIY นึกถึงงานปูนอย่าลืมนึกถึงลาวฮีโร่อินทรี44ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำฐานบ้านน็อกดาวน์ของผมนะครับก็ใครจะเอาไปใช้ประยุกต์ทำอะไรนะครับก็ลองปรับให้เหมาะสมกับหน้างานตัวเองนะครับอย่างที่บอกทุกคนเลยนะว่างานวิศวกรรมกับงาน DIY ต้องแยกออกจากกันนะครับถ้าใครอยากจะให้แข็งแรงทนทานขอแบบราชการได้นะครับแนะนำว่าให้ทำตามแบบทางวิศวกรรมนะครับแต่ถ้าใครนะครับจะประยุกต์ใช้งานในบ้านเพื่อนๆต้องตัดสินใจและต้องดูหน้างานตัวเองด้วยนะครับว่าเหมาะสมกับลักษณะการทำงานแบบไหนและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย